อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร สำหรับคลิปนี้เฮาก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็ยังเป็นการก่อติดปัญหาสงครามคู่เมืองแยงระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยรูปภาพและก็คลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี่ก็เป็นหนึ่งในปฏิบัติการการโจมตีของกองทัพยูเครนที่ได้มุ่งเป้าหลินงานระบบป้องกันบรรยากาศของกองทัพรัสเซียโดยกองทัพของยูเครนซึ่งตามแหล่งข่าวจากฝั่งกองทัพยูเครนระบุว่าพวกเขาสามารถโจมตีทำลายระบบป้องกันบรรยากาศแบบ S400 หรือ S300ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภูมิภาคของแรมไครเมียจากการนำใส่โดรนและก็ขีปนาวุธเขาทำการโจมตีจนส่งผลให้ระบบป้องกันบรรยากาศของทางรัสเซียเกิดความเสียหายอย่างหุนแห้งและนอกจากนี้กองทัพยูเครนเองก็ยังได้มีการเปิดฉากโจมตีโรงงานเคมีแห่งหนึ่งของรัสเซียที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ดินแดนแนวลึกของรัสเซียอยู่ในภูมิภาคของเทอร์วาการโจมตีดังกล่าวส่งผลให้เกิดการระเบิดและก็เกิดไฟไหม้อย่างหุนแห้งตามคลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมได้เห็นซึ่งนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของกองทัพยูเครนโดยการโจมตีในลักษณะดังกล่าวสะท้อนเห็นว่ากองทัพของยูเครนเองมีข้อมูลหน่วยงานหน่วยข่าวกองที่มีคุณภาพในการฉกหาส่องโวและก็โจมตีรัสเซียแต่ถึงอย่างไรก็ตามอีกทางฝากฟังหนึ่งทางด้านกองทัพของรัสเซียเองก็ได้มีการรายงานโดยระบุว่าพวกเขาสามารถทำการโจมตีและก็ทำลายหน่วยรถถังและยานเกราะของกองทัพยูเครนได้เป็นจำนวนหลายโดยเฉพาะแม้รถถังและยานเกราะที่ยูเครนมีการส่งเข้าไปปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ภูมิภาคเคิร์สซึ่งประกอบมีรถถังของยูเครนนับร้อยคันที่เกิดความเสียหายถูกทำลายและก็ถูกยึดดังในคลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมได้เห็นโดยในปัจจุบันกองกำลังทหารของยูเครนที่เปิดฉากบุกโจมตีในเขตพื้นที่ภูมิภาคเคิร์สกำลังอยู่ในตำแหน่งที่เสียเปรียบและก็กำลังถูกไล่ล่าปิดล้อมโดยกองทัพของรัสเซียส่งผลให้เกิดมีการยอมจำนนของกองกำลังทหารของยูเครนอย่างต่อเนื่องในเขตพื้นที่ภูมิภาคเคิร์สและนอกจากนี้กองทัพรัสเซียเองก็ยังมีการส่งเอา UAV โดรนติดอาวุธแบบโอเรียนเขาทำการไล่ล่าและยิงทำลายบรรดาอาวุธแบบต่างๆของกองทัพยูเครนที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ภูมิภาคของคาคอฟชูมีและก็ในเขตพื้นที่ภูมิภาคเคิร์สซึ่งสร้างความเสียหายอย่างนักให้กับกองกำลังทางภาคพื้นดินของกองทัพยูเครนและนอกจากนี้ตามรายงานของกองทัพรัสเซียก็ยังระบุว่าพวกเขาสามารถทำลายระบบเครื่องยิงจรวดลายลำกล้องนำวิจีของสหรัฐในรุ่น M270 ที่ถูกนำใส่โดยกองทัพของยูเครนในเขตพื้นที่ภูมิภาคของชูมีจากการโจมตีโดยโดรนติดอาวุธแบบโอเรียนและจากผลการสรุปโดยร่วมสำหรับสถานการณ์การต่อสู้ที่เกิดขึ้นตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมากองทัพของยูเครนสูญเสียกองกำลังทหารพร้อมด้วยอาวุธอุปกรณ์เป็นจำนวนหลายในเขตพื้นที่ภูมิภาคเคิร์สซึ่งกองทัพของยูเครนมีการถุ่มสรรพกำลังทหารพร้อมด้วยอาวุธอุปกรณ์นักเป็นจำนวนหลายรายการเข้ามาสู่ภูมิภาคเคิร์สของรัสเซียแต่ในทางกลับกันทรงผลิตหายแนวหบหรือว่าการป้องกันในส่วนอื่นๆของกองทัพยูเครนมีความอ่อนแอลงโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ดอนบาสก็คือในภูมิภาคของโดเนสทรงผลิตหายกองทัพรัสเซียสามารถลุกคืบและก็ยึดพื้นที่ที่ต่างถิ่นฐานแห่งใหม่ๆอยู่ในภูมิภาคโดเนสได้เป็นจำนวนหลายซึ่งในปัจจุบันทางด้านนักการทูตของสิงคโปร์ประจำรัสเซียเขาได้มีการประเมินสถานการณ์สงครามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนโดยระบุว่าในอนาคตถ้าหากว่าทรัมป์ได้กล่าวเข้ามาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐยูเครนอาจจะถูกแบ่งออกเป็นคล้ายๆกับเกาหลีเหนือและก็เกาหลีใต้ซึ่งนโยบายของทรัมป์อาจจะกดดันให้ยูเครนกลับเข้าสู่โต๊ะของการเจรจาซึ่งอาจจะต้องแลกมาด้วยการยอมรับข้อเสนอหรือเงื่อนไขต่างๆบางประการของรัสเซียหมายความว่าโอกาสที่ยูเครนจะต้องสละพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองเอาไว้ในปัจจุบันให้กับรัสเซียถือว่ามีสูงซึ่งแน่นอนว่ายูเครนเองโบสามารถยอมรับขอเสนอดังกล่าวนี้ได้ในระยะเวลาปัจจุบันแต่ว่าในอนาคตถ้าหากว่าสภาพในด้านของกองทัพการสนับสนุนต่างๆลดลงตลอดถึงแรงกดดันจากชาติตะวันตกที่เพิ่มสูงขึ้นอาจจะให้ยูเครนนั้นบ่มีทางเลือกอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร
Thank you.